เข้าสู่ช่วงเวลาของชิคบิสค่ะมันนี่360นะคะเห็นร้านไหมฮะวันนี้นี่ชิคจริงๆเจ้าของร้านก็ชิคค่ะคุณเน็ตหรือว่าจากร้านนี้คือเน็ตซีเปียนั่นเองต้องสวัสดีและคุยกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหฟุ้งฟริ้งมากประกายทั้งร้านจริงๆเป็นไอเดียล้วนๆเลยนะคะให้คุณเน็ตเล่าที่มาของธุรกิจเริ่มต้นเลยคุณเน็ตทำไมถึงมาเพ้นท์กางเกงยีนส์แล้วคุณลายเก๋มากอ่ะมันไม่ใช่ลายสเปะสปะนะแต่แบบเขาไม่ตีมชัดอ่ะเล่านิดนึงค่ะค่ะก็อาจจะเริ่มมาจากวัยเด็กที่เราชอบวาดรูปโอ้แต่เขาก็เหมือนการ์ตูนนะ คุณเน็ตก็เหมือนการ์ตูนนะค่ะก็เริ่มจากชอบวาดรูปก่อนรู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เรารักมารวมกันก็คือเราชอบแฟชั่นด้วยแล้วก็ชอบวาดรูปด้วยชอบแฟชั่นชอบวาดรูปนะก็ชอบดูการ์ตูนชอบการ์ตูนใช่ค่ะแปลว่าทุกตัวในนี้ฝีมือคุณเน็ตเองเหรอใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าทุกอย่างต้องมีก้าวแรกก้าวแรกที่จะคิดเอากางเกงยีนมาแล้วก็เอาจินตนาการตัวการ์ตูนที่เรามีมาทำเลยแบบนี้แต่มันมีขั้นตอนอะไรอีกเยอะเลยกว่ามันจะเหมือนเพ้นท์แล้วติดตัวอยู่นานถูกไหมฮะให้เล่ากรรมวิธีด้วยค่ะคือรู้สึกว่าพอเราเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วทำไมกางเกงยีนเราเยอะมากแล้วยีนเหมือนกันหมดเลยใช่เหมือนกันหมดเลย จะทำยังไงให้กางเกงยีนตัวเก่าเราอ่ะมันดูเป็นแบบใหม่ขึ้นมาแล้วดูมีดีไซน์มากยิ่งขึ้นใช่ก็เริ่มจากการเอาตัวการ์ตูนที่เราชอบมาลงกางเกงยีนตัวเก่าของเราก่อนค่ะใช่ค่ะค่ะทางร้านนี่รู้สึกว่าจะมีสโนไวท์นะคะเดี๋ยวให้อธิบายเป็นตัวดีกว่ามีม้าน้ำมีโพนี่นะคะแล้วก็มีลายฟลุ้งฟลิ้งหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะก็เป็นจินตนาการที่ออกมาและทำใส่ลงไปในผืนผ้าต้องเน้นเป็นยีนด้วยไหมคะจริงๆแล้วจะเป็นผ้าอะไรก็ได้แต่อยากให้เป็นเนื้อผ้าที่หนาหน่อยใช่ค่ะเพราะด้วยสีเวลาแห้งแล้วมันจะหนาขึ้นค่ะใช่ค่ะอย่างนี้นี่เวลาเพ้นออกไปปุ๊บมันจะมีกรรมวิธียังไงคะที่เราจะต้องให้เขาอยู่บนเนื้อผ้าไม่แตกไม่ร่อนอยู่นานก็คืออาจจะเน้นคุณภาพของสีที่ดีขึ้นหน่อยแล้วก็ความหนาของสีเพื่อให้จะสีสดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะอ๋อต้องเน้นสีสดใช่สีที่แบบเป็นแม่สีเน้นๆเลยใช่ค่ะอาจจะทาให้มากขึ้นให้หนาขึ้นนิดนึงอ๋อค่ะนะคะพอออกมาแบบนี้แล้วการตอบรับคือคนน่ะคงชอบอ่ะเดินผ่านไปก็ว่าเก๋จังเลยอยากใส่เลยถึงเวลาจริงมีคนกล้าใส่เยอะไหมคะก็คนสนใจเยอะนะคะค่ะคือมันเหมือนลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกางเกงตัวเองด้วยลูกค้าจะมาขอให้เราช่วยวาดเป็นตัวนั้นตัวนี้ได้ได้ค่ะสามารถดีไซน์เป็นกางเกงตัวเองเลยหรือว่าถ้ามีกางเกงอยู่แล้วหรือมีเสื้ออยู่แล้วก็สามารถมาให้ทำได้อ๋อนะคะคือดีจังเลยนะคะคือกางเกงนี้ก็คือได้หลายทรงด้วยเดี๋ยวนี้เขานิยมกางเกงแบบทรงที่มันป้อมๆข้างบนบอยใช่ไหมคะแล้วข้างล่างก็พับขาเขาเรียกทรงบอยใช่มันอาจจะเป็นกางเกงทรงวินเทจนิดนึงโชว์ขาโชว์รองเท้าโชว์ถุงเท้านิดนึงนะคะว่าอย่างนั้นกันไปที่เห็นนี่คือทำเพราะมีความสุขด้วยใช่ค่ะลายที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปีแรกเริ่มธุรกิจกับลายณวันนี้เนี่ยมันเทรนด์เปลี่ยนไปเยอะไหมคะมันก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นมันเหมือนพอลูกค้าได้ออกแบบแล้วก็จะมีความหลากหลายในชิ้นงานมากขึ้นจริงอยากให้ธุรกิจมันดูเป็นศิลปะซะมากกว่าเชิงธุรกิจอะค่ะค่ะนะคะเริ่มมากี่ปีแล้วคุณเน็ตประมาณ 3-4 ปีได้แล้ว 3-4 ปีแล้วจับตลาดตรงยูเนี่ยนมอลล์นี่เป็นร้านค้าหลักของเราเลยใช่ตอนแรกเริ่มมาจากตอนอยู่จตุจักรแล้วก็ออนไลน์ค่ะก็เริ่มขยับขยายมาให้ร้านใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่วันที่อยู่จตุจักรส่วนใหญ่สตาร์ทอัพเริ่มตรงนั้นนะคะนะคะก็เริ่มกันมาแล้วก็มาออนไลน์เพราะว่าต้นทุนก็ถูกด้วยไม่ต้องโฆษณามากมายเรียกว่าคนตามมาเยอะไหมคะจากเจ๊เจ๊จากออนไลน์คนส่วนใหญ่จะมาจากออนไลน์มากกว่าใช่ต่างชาติหรือว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักมาจากทางออนไลน์มากกว่าค่ะค่ะก็ถือว่าวันนี้มาเป็นร้านค้าได้หลายปีละประสบความสำเร็จยังมีลูกค้าขาประจำต่อเนื่องแต่เราก็ยังค้าขายออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ต้องมีคนออเดอร์รับของเคลียร์นับสต็อกอย่างลูกค้าต่างชาติแบบหน้าใหม่ๆก็มีเยอะขึ้นบางทีเขาอาจจะออเดอร์ในไลน์แล้วก็มารับสินค้าหรือมาดูสินค้าที่ร้านก็ได้อ๋อต่างชาติในประเทศไทยเหรอคะคือต่างประเทศเลยค่ะต่างประเทศเขาแบบบินมาไทยเขาก็หาข้อมูลไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นชาวต่างชาติที่รู้จักวางแผนการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแต่นอกเหนือจากงานเพ้นมีงานปักด้วยค่ะคุณผู้ชมงานเลื่อมนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าละอายใจเล็กน้อยวัยนี้จะใส่ได้หรือเปล่านี่วัยนี้จะใส่ได้หรือเปล่านี่วัยนี้จะใส่ได้หรือเปล่านี่แต่ว่า
คือใส่แล้วคันไหมคะไม่ค่ะเป็นเลื่อมไม่เนาะข้างในมันจะเป็นได้เราจะไม่ได้โดนตรงเลื่อมอ๋อคือเป็นได้นะไม่มีการคันหลายคนกลัวไม่ต้องกลัวค่ะตัดปัญหาไปคือกางเกงธรรมดาของคุณมันจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยมีเมอร์เมดด้วยเห็นไหมคะแล้วก็มีหลายลายที่เราสามารถให้ลูกค้าออกแบบได้ตรงนี้ถือว่าตลาดตรงไหนคนชอบกว่ากันระหว่างเพ้นกับระหว่างเลื่อมปักจะแล้วแต่ลูกค้าที่เขาชอบบางคนอาจจะไม่ชอบความหวือหวามากอาจจะสั่งเป็นเพ้นหรือว่าเป็นปักไหมพรมค่ะใช่มันคือเหมือนเราปรับเปลี่ยนไปตามแฟชั่นสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสมมุติว่าสมมุติพี่มีเสื้ออยู่อะไรเงี้ยก็จะเอามาให้ปักเลื่อมก็ทำได้ได้เหมือนกันทางคุณเน็ตก็จะมีช่างแบบเจนเซียนปักเก่งๆอะไรอย่างนั้นให้เลยนะคะก็จะคิดค่าปักไปตามส่วนก็แล้วแต่นะคะรองเท้าเขาก็ปักได้สวยเชียวค่ะเอารองเท้าชั้นนำที่แบรนด์ดังๆที่ดาราใส่อะไรแบบนี้มาปักปักแล้วมันก็จะดูเก๋ขึ้นมาเลยโดดเด่นเลยนะคะก็ลองมาดูกันแล้วนอกเหนือจากงานที่เราเห็นในร้านตรงนี้แล้วมีหมวกด้วยมีกระเป๋ามีอิเล็กทรอนิกส์มากมายก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะคิดสเต็ปไหนไว้คะต่อยอดต่อก็จะพลิกแพงไปตามแฟชั่นในสมัยนี้ว่าเดี๋ยวนี้มีเทรนอะไรกำลังมาค่ะลายทหารนี่ปักได้ไหมคะได้ค่ะอาจจะเอาปักเป็นลายทหารแบบไม่เยอะหรือว่าเอาลายอื่นไปรวมกับลายทหารก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แฟชั่นทหารมาเหมือนกันเนาะแต่บางทีความที่เป็นลายทหารมันก็ดูแบบบึกบึนไปนิดนึงลูกค้าก็เอาเสื้อลายทหารมาให้ปักเป็นเลื่อมลายดอกไม้หรือว่าโอเคเป็นลายแทททูอะไรโอ้ขายไหมคะได้ไอเดียละเดี๋ยววันหลังก็เป็นลูกค้าเนาะทีนี้ถ้าเราดูแบบนี้แล้วตลาดของเราคือพี่ไม่ค่อยเคยเห็นงานแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นจริงๆงานเราคู่แข่งเยอะไหมคะคู่แข่งก็เยอะค่ะเยอะด้วยเหรอคะความโดดเด่นของเราเนี่ยอาจจะมาจากการที่เราเริ่มวาดในทุกชิ้นงานอือหือใช่เราวาดบนกางเกงใช่เราวาดมือและบนกางเกงทุกชิ้นถ้านอกเหนือจากการ์ตูนคุณเน็ตวาดอย่างอื่นได้ไหมคะก็ได้ค่ะบางทีลูกค้าก็อาจจะออกแบบมาแล้วก็แบบได้ท้าทายมากขึ้นความสามารถตัวเองได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆวาดเองทำเองออกมาจึงเป็นแบบนี้ได้วิธีการจะรักษากางเกงเพ้นท์แบบนี้ให้อยู่ยงคงนานทำยังไงบ้างก็การดูแลรักษาก็คือจริงๆเราซักได้ปกติเลยแต่แค่ไม่ใช้น้ำยาปะผ้านุ่มอย่างเดียวค่ะมันจะทำให้ผ้าแตกใช่ค่ะไม่ใช้น้ำยางานแฮนด์เมดบางทีก็ต้องดูแลมากกว่าเสื้อผ้าปกติค่ะแต่อายุใช้งานก็คือตามกางเกงเลยกางเกงเปื่อยเก่าก็ใช้ไปจนเท่านั้นนะคะถ้าหากให้เรามองตลาด AEC ที่แบบว่าลูกค้าเนี่ยมีมาชอบเราเยอะมีคนมาจีบเราให้เหมือนไปเปิดช็อปหรือว่าเอาของเราไปวางไว้บ้างไหมคะมีค่ะมีด้วยแล้วสนใจไหมคะก็มีลูกค้าที่รับไปวางหน้าร้านตัวเองก็มีเยอะเหมือนกันก็จะเป็นฮ่องกงหรือส่วนใหญ่จะเป็นคนในเอเชียเป็นฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นไม่ถึงเวลาจะมาซื้อทีเขาก็มาออเดอร์คุณเน็ตไปก่อนคุณเน็ตเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ประมาณเป็นร้อยตัวเลยอะไรก็มีนะคะเป็นร้อยตัวเราก็ต้องเตรียมให้สั่งมากสุด200ตัวภายใน3เดือนอะไรแบบนี้200ตัว3เดือนหมายถึงคุณเน็ตออกแบบมีขึ้นโมให้เป็นตัวหลักเป็นแบบก็คือต้องวาดเองทุกตัวเลย200ตัวแน่ๆก็คือเป็นงานทำมือทุกตัวคือคุณเน็ตไม่มีส่งโรงงานเลยไม่มีค่ะเราเป็นแบบงานแฮนด์เมดก็คือแฮนด์เมดถึงได้ตัวเล็กและผอมแบบนี้ ทำงานหนักโอ้คือเราจะมีทีมที่เป็นรุ่นน้องที่เรียนทางนี้เหมือนกันด้วยในการแบบช่วยระบายสีแต่การวาดนี่คือจะเริ่มวาดคนเดียวเลยสมมุติถ้าเฝ้าร้านก็ต้องนั่งทำไปเนี่ยใช่ก็ทำไปด้วยถ้าไม่ใจรักก็ทำไม่ได้จริงงานแฮนด์เมดมูลค่าของมันก็คือเวลาความคิดไอเดียต่างที่ใส่ลงไปแรงงานดังนั้นราคามันจะไม่ธรรมดาเหมือนไม่แฮนด์เมดหรอกคือความที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละตัวคือต่อให้ลายเดียวกันแต่ก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะมันเป็นแบบเป็นเสน่ห์ของงานแฮนด์เมดค่ะดังนั้นก็อาจจะต้องมีเรียกว่าอะไรนะค่าวิชาใช่เพิ่มขึ้นมาซึ่งคุณเน็ตบอกว่าแพงไหมคะ
ก็อย่างขาสั้นเราจะคิดที่450ขายาวจะ800ถึง 1,500 อันนี้ไม่รวมตัวผ้ารวมกางเกงแล้วค่ะโอ้รวมกางเกงแล้วรวมกางเกงแล้วคิดค่าเหนื่อยถูกไปไหมคะคือมันบางทีเราที่เราตั้งราคาอย่างนี้เราอยากให้ได้ความแบบบอกต่อของลูกค้าจริงคุ้มค่าเงินเลยค่ะบางคนเห็นกางเกงสมมติกางเกงขาสั้นนะขออนุญาตถือให้ดูนิดนึงอย่างเงี้ยคิดว่าโอ้ยต้องแพงแน่เลยเพราะว่านอกจากกางเกงแล้วไหนจะต้องมามีลายมีอะไรอีกอยู่ราวๆสักประมาณอันนี้ก็450 450คือกางเกงที่เรามาจะเป็นเกงวินเทจบางทีอาจจะได้รีวายหรือเอ็ดวินคือต่อให้งานมาซีดไปมันก็จะมีความวินเทจของกางเกงแล้วก็ลายกางเกงรู้สึกไม่เข้าอ่ะต้องไปหัด ต้องไปหัดไซส์ก่อน ต้องไปหัดไซส์ก่อน แต่เก๋มากเลยค่ะถ้าเราอยู่บ้านเราทำอะไรแบบเล่นๆนะคะหรือเราอาจจะเป็นแบบเรียกว่าเด็กสมัยใหม่ที่ฮิปๆสักนิดนึงนี่ใส่สบายเลยแล้วก็อาจจะมีเป็นกิจกรรมแบบสำหรับคนที่อยากลองเพ้นท์เราก็มีเปิดเวิร์กช็อปด้วยโอ้เหรอคะโอ้ดีมากสำหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าทำไมมันคุ้มค่ากับการซื้อไหมหรืออยากลองทำที่พอลองมาทำดูเราก็รู้สึกว่ามันยากซื้อของคุณเน็ตละดีละใช่ค่ะมีเวิร์กช็อปที่ไหนยังไงเปิดบ่อยไหมคะเผื่อคนทางบ้านสนใจเวิร์กช็อปก็คือเดือนละครั้งเยอะนะคะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วเวลาจัดที่ไหนบ้างอะคะอันนี้จะทำสตูดิโอจัดที่บ้านค่ะจัดที่บ้านคุณเน็ตเองเลยก็คือปล่าประกาศกันไปทางเว็บทาง Facebook ใช่ใน IG สื่อออนไลน์ว่าเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปนะเสียค่าเรียนไหมคะเสียค่าเรียน 1,200 ค่ะ 11 โมงถึง 5 โมงเย็นทุกครั้งก็คือเราสามารถที่จะเอาลายมาเลือกเลยว่าอยากได้ลายอะไรที่เราชอบอยากเห็นบรรยากาศนะคะแล้วคนเข้ามาเรียนเยอะไหมคะก็อย่างมากสุดต่อวันนี่ก็คือ15คน15คนเราเปิดแค่เดือนละครั้งใช่ก็รับได้แค่นั้นใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องรอรอบต่อไปอุ้ยดีค่ะมันดูมีมูลค่าดูแบบไม่เยอะอ่ะไม่ใช่ว่าคือจะมาเรียนก็ได้ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วยเพราะบางคนไม่มีพื้นฐานด้านการระบายสีวาดรูปเลยค่ะอย่างนี้ถ้าเขาเวิร์กช็อปแล้วเขารู้แล้วแล้วเขาไปทำเป็นอาชีพเขาเป็นคู่แข่งเราไหมคะก็จริงๆแล้วพื้นฐานที่จะแน่ๆเลยเราต้องวาดรูปเป็นด้วยคือขั้นตอนเขาอาจจะทำช้ากว่าเราหรือมีความยากขึ้นกว่าเรา อะไรแบบนี้ค่ะคือเรามีความชำนาญมากขึ้นแล้วอาจจะขายได้ถูกกว่าเขาหรือว่าทำงานได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องของการห่วงวิชาแต่มันเป็นในแง่ของโอกาสแล้วก็คนที่อยู่ก่อนเกิดมาก่อนก็ต้องเหมือนกับว่าถีบตัวเองเสมอเพื่อที่จะว่าต้องต่อยอดธุรกิจของตัวเองก็ได้ต้องให้ทันกันแต่ว่าอย่างก็ตามนี่ก็คือวิชาที่คุณจะไปหาเรียนที่ไหนถ้าสมมติว่าคุณไม่หาครูที่จะมาเริ่มต้นสอนให้คุณใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจและเก๋ไก๋ของความเป็นชิคบิสที่วันนี้นำเสนอให้ฟังติดตามคุณเน็ตได้ในสื่อไหนให้บอกเป็นชื่อแอคเคาท์เลยค่ะก็ใน IG ค่ะชื่อลาเลยเหมือนชื่อลาเน็ตซีเปียเลยค่ะเน็ตซีเปียใช่ก็จะมีสินค้าแล้วก็จะแจ้งกิจกรรมอะไรไว้ในลาเลยแล้วก็มี LINE มี IG ใช่ค่ะค่ะได้ค่ะนี่ก็คือร้านเน็ตซีเปียที่ฝากเอาไว้กับไอเดียเก๋ๆขอบคุณคุณเน็ตนะคะขอบคุณค่ะเรากลับไปต่อกันที่มันนี่360ค่ะ